อยู่ให้ห่างจากลูกชายฉันไว้ดีกว่านะเดี๋ยวจะหาว่าฉันไม่เตือนแล้วที่ตอนก่อนโน้นที่หนึ่งให้คุณอาออกห่างจากพ่อหนึ่งคุณอาทำไหมล่ะคะหูตึงแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินหนึ่งก็จะทำเหมือนกันแหละค่ะผมโตแล้วนะคุณแม่คุณแม่จะมายุ่งงานผมแบบนี้ไม่ได้นะครับเพมแต่ยี่เด็กนี่มันร้ายมากนะไม่อยากให้เด็กไปยุ่งกับมันผมดูแลตัวเองได้ครับผมดูออกนะครับว่าใครเป็นยังไงอ่ะจับมันน้อยแต่ว่าฉันตกลงค่ะฉันจะมาเปิดโชว์รูมที่ห้างพาเซเรียเมื่อกี้หนูหนึ่งพูดเล่นใช่ไหมจ๊ะที่จะมาเซ็นสัญญาเปิดโชว์รูมที่นี่หนึ่งดูเป็นคนตลกขนาดนั้นเลยเหรอคะอาก็แค่อยากจะเตือนว่ามันไม่คุ้มพลาเซเรียเป็นห้างเก่าๆการตลาดอะไรก็ไม่มีมันไม่เหมาะกับแบรนด์ของหนูหนึ่งหรอกจ้ะขอบคุณสำหรับความหวังดีนะคะแต่เรื่องนี้ให้บริษัทของหนึ่งเป็นคนตัดสินใจเองดีกว่าค่ะว่าอะไรเหมาะหรือไม่เหมาะอยู่ให้ห่างจากลูกชายฉันไว้ดีกว่านะเดี๋ยวจะหาว่าฉันไม่เตือนแล้วที่ตอนก่อนโน้นที่หนึ่งให้คุณอาออกห่างจากพ่อหนึ่งคุณอาทำไหมล่ะคะหูตึงแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินหนึ่งก็จะทำเหมือนกันแหละค่ะเดี๋ยววันงานเนี่ยทางวัดจะจัดเตรียมทุกอย่างเองนะครับถ้าคุณเชมอยากได้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยโทรแจ้งเราได้เลยนะครับได้ครับว้ายระวังมือไม่รักเธอได้ยังไงก็เอาหน้ากากมาเพื่อรักกัน